ทิดแอมนักร้องหนุ่มจากแดนอีสานที่มีเพลงดังยอดวิวกว่า30ล้านวิวอย่างเพลงบักคนสัวบักคนสัวจังอายมันเอาเหล่ายาปาปิ้งเป็นไงมันบ่มอกับภายใครแน่แต่ไปล้อหาเส้นเราบักคนสัวจังเราไปทำความรู้จักกับทิดแอมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทิดแอมครับผมเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงอีหยังก่อบักคนสัวครับบักคนชั่วแปลภาษาไทยเนาะแมนๆครับเออเพลงนี้กี่ล้านวิวแล้วเนี่ย30ล้านครับ30ล้านแล้วแมนครับโอ้โหอิจฉาเขาเนาะเออแล้วเนื้อหาเพลงนี้มันเขาแต่งดีมากนะใครเป็นคนแต่งเนี่ยบุ๊กสุภการครับเหรอเขาแต่งเพลงอะไรมั่งเนี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจที่ดังๆเออแล้วก็ร้องเพลงของแซกด้วยครับก็ร้องครับเป็นเงาแซกด้วยผมมักล้อเลียนล้อเลียนเพิ่นครับอ๋อแล้วนอกจากจะล้อแซกแล้วล้อใครอีกไอ้ไหมครับไหมไทยไหมให้ความไหมไทยหน่อยสิบักคนสัวนะครับบักคนสัวจังอายมันเอาเหล่ายาปาปิ้งเป็นไงมันบ่มอกับใครใครแน่แต่ไปล้อหาเส้นเรานี่ไม่ขึ้นเลยครับแกคนอื่นมาดีกว่าไปอันนี้คือไหมครับครับแล้วท่าเห็นบอกว่ามีจำท่าเต้นได้ด้วยผมจะเต้นยังไงท่าคุณสัญญาออกมานี่ครับพี่หม่ำสัญญาออกมาเดี๋ยวนี่อันนี้เต้นไม่มีเต้นทุเรศขนาดนี้เลยเต้นแต่ผิวๆหน่อยนั่นครับโอ้ในยุคนั้นครับมาถึงวันนี้ก็เพลงดังก็หลายต่อหลายเพลงล่าสุดนี่ก็คือเพลงนี้แหละบักคนสัวบักคนสัวครับเพลงบักคนสัวของทิพย์แอมเราไปฟังกันเต็มๆกันเลยครับสมได้กินข้าวคั่วหัวหอมล้มผัดตอลองมาแต่ใสจากผู้ใดเอาบุญหรือว่าสิเป็นงานแต่งสงสิมีก้อยสินสร้อยจุเหล่าขาดอยามแลงมันคือสิมีแห่งขันใดจากกูสาวหนึ่งยางลัดทงมหากำฝากหน้าคอยหุ่นละเด้อแม้นงานแต่งหุ่นเลอขึ้นว่างานบุญแจกเขาตึงคักขับก่อนหน้าบัดใดคือเป็นผู้สาวเฮาเขาบ่ได้เสริญเฮาเป็นอย่างคือหน้าด้านมาเปิดเพลงเสียงดังจนเป็นตาม้วนหายเป็นอย่างเฮาคือห้องให้เจ็บเป็นตาหน้าบักคนสัวจังอาย
าป่าพิ้งเป็นไงมันบ่มอกับภัยใครแน่แต่ไปรอหาเส้นเราบักคนสัวจังอายพูดใดสิตาบอดปวงมาเอาก็เป็นขี้ขาขาวเราเส้นเขาไว้บ่ทันใจบักคนสัวจังอายมันเอาเราอย่าป่าปิ้งเป็นไงมันบ่มอกับภัยใครแน่แต่ไปรอหาเส้นเราบักคนสัวจังอายพูดใดสิตาบอดปวงมาเอาก็เป็นขี้ขาเขาเราเส้นเขาไว้บ่ทันไปแล้วครับกับเพลงบักคนสัวของทิศแอมเราไปพูดคุยกันต่อว่ากว่าจะมาเป็นทิศแอมได้นั้นผ่านอะไรมาบ้างอ่ะชีวิตกับลุ่มดอนพันทุกพันโศกพันความทุกความยากมากนะเนาะครับแต่ก่อนลำบากป่ะกะลำบากก็เดี๋ยวจะพาไปไม่มดหนีเดี๋ยวจะพาไปไม่มดหนีพาไปไม่มดหนีลำบากอะไรวะล่ะครับเฮ็ดยังเฮ็ดยังแต่ก่อนเฮ็ดยังโอ้ยเฮ็ดเบิดครับปลูกมันรับจ้างครับรถไถรับจ้างทุกอย่างครับแบกก่อสร้างแบกปูนแบกอย่างแล้วเริ่มมาอยากเป็นนักร้องจริงๆจังๆตอนตัวไหนยี่สิบก่อนที่จะเป็นนักร้องนี่ต้องบอกเลยว่าผมเป็นนักเรียนมาก่อนครับนักเรียนจะเป็นนักร้องเพราะผมอ่ะตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่เลยเนี่ยอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าครอบครัวบ่สนับสนุนเพราะว่าบ่เคยมีตัวอย่างของครอบครัวเนี่ยเป็นนักบอลแมนครับที่จะมาสามารถเล่นกีฬาเราเลี้ยงดูครอบครัวได้เพราะว่าตอนนั้นบอลไทยก็ยังไม่ได้นี่ครับแต่ว่าทางเป็นนักร้องนี่มันมีตัวอย่างของคนอื่นอยู่แล้วใช่มั้ยครับปู่ย่าตายายที่แบบว่าร้องเพลงแล้วได้เงินครับพอแม่เป็นหมอลำหรือเป็นนักบอลเนี่ยบ่ได้เป็นหยังเลยครับครับแมนครับแต่ชอบแมนครับแต่ว่าก็มีพอกับห้องเพลงมวนอยู่ครับครับแต่ว่าแม่กับมีทั้งพี่น้องที่ห้องเพลงมวนใครก็ปาอยู่ในสายเลือดด้วยครับแมนครับอ่ะว่ากันไปช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะไหมถามปีครับถามไปถึงปีหน้าถึงปีหน้าแล้วครับไม่ถูกไม่ถูกขึ้นครับเกือบทุกขึ้นครับส่วนใหญ่จะเป็นงานหนึ่งพับบอกเรื่องว่าเป็นงานทั่วไปครับเป็นพับเป็นกลางแจ้งแน่กลางเดินแน่ครับทั่วไปคนเดียวหรือไปทั้งค่ายทั้งไปเต็มวงครับไปแจมเลยครับเป็นวงเลยแมนครับไหนอยู่ครับของค่ายก็ไป 80% เหลือ 20เหลือ20อันนี้ใช่ยุ่งเข่าป่ะเออใช่ยุ่งเข่ายุ่งเข่า 10% นึง 10% นึงใครเอามาใครได้ 10% ให้นักร้อง90ให้นักร้อง90ผมก็แห่ลายก็ใกล้เจ๊งแล้วนี่เจ๊งแล้วนี่ก็ถ่ายหลายกว่านั้นผมมาอยู่นักมาว่าแต่ว่าพ่อมาดอกบ่ค่อยมีงานเออแม่นถูกต้องไอ้เวรเอออ่ะแต่งงานหรือยังลูกเต้ามีแล้วบ่แต่งงานเพิ่งแต่งงานไปปลายปีที่แล้วครับบ่ลูกตอนนี้ลูกออกมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนแล้วครับแม่นครับโอ้แม่กับนักร้องกันบ่ครับที่แรกเพิ่นเป็นแม่ค้าครับแม่ค้าก็มาเบิ่งคอนเสิร์ตแม่นครับจับจ้ะยังบ่ได้ที่แรกเอาเคาะก่อนครับเคาะถูกเป็นแม่ค้ามันขายยังอ่ะที่แรกเพิ่นขายกับเขาครับมาที่นี่เพราะมีกระแสในโซเชียลเพิ่นก็มาขายของออนไลน์ครับขายของออนไลน์ครับขายสบอกสบู่ไปพุ่นแล้วครับขายสบู่เลยครับถูกเลยเรียบร้อยเลยตอนนี้ยังขายอยู่อ่ะขายครับบอกแม่ไปซื้อของแฟนซื้อได้แล้วบอกเลยครับสบู่อาราแตครับอยากได้กะซื้อสบู่ยังกะอาราแตอาราแตแม่นครับตอนนี้สร้างผลิตมาหมื่นก็ก่อนขายไปแล้วประมาณ13ก่อนครับ13ก่อนครับโอ้โหไปได้ก่อนที่15ใช่ผมเด้อขายได้13ก่อนแล้วเออค่อยๆขายไปแหละครับแหมเปิดธุรกิจใหม่ก็ต้องลงทุนลงแรงกันหน่อยถ้าลงแรงจนเหนื่อยล้าวันนี้เรามีหมอจัดกระดูกมาบริการถึงที่ขอต้อนรับครูเดชหมอจัดกระดูกดีกรีจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอันนี้จัดส่วนของกระดูกเลยเหรอจัดทุกส่วนครับผมเหรอ
ใช่ครับผมทีนี้มันอิงกับการนวดทั้งสองอย่างเลยก็คือว่าอันนี้คือการแก้เบื้องต้นการผ่อนคลายเบื้องต้นโดยใช้ท่อนบนและใช้เวลาง่ายและเร็วครับผมแล้วเหมือนนวดแผนไทยทั่วไปไหมของครูเดชเนี่ยเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันเลยแต่เราเพิ่มในหลักการปรับสมดุลเข้ามาโอ้เดี๋ยวจะลองดูแล้วใครก่อนอาเชิญทีมานก็ได้ครับผมหรือว่าที่แดงลองไหมลองไหมทิศแอมลองไหมลองได้ครับลองก็ได้ครับลองนี่นั่งช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าทิศแอมจะรอดไหมกลับเข้าสู่ซุปเปอร์มัมครูเดชพร้อมจัดหนักจัดเต็มทิศแอมแล้วครับไปชมกันเลยไม่ใช่ข้างบนพอผมขออนุญาตดูก่อนนะกระดูกเดี๋ยวดูทิศดูครับเห็นจ่าๆเลยครับนี่ดูอันนี้วัวไหลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าในหลักศิลปวิทยามันต้องกางให้สุดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เบี่ยงไปข้างหลังแต่เนี่ยยกไม่ติดใบหูเนี่ยครับผมไม่ติดใบหูสองข้างด้านซ้ายตามกฎธรรมชาติจะต่ำกว่าด้านขวาเสมออันนี้ด้านขวาอย่างนี้ธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันก็คือด้านซ้ายไม่ว่าคุณถนัดข้างไหนแต่ข้างซ้ายจะต่ำกว่าข้างขวาเสมอมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของคนใช่ครับผมดูพี่หม่ำดูครับเห็นไหมครับข้างไหนสูงกว่ากันข้างขวาอันนี้ผมยกสุดเลยครับนะแต่ถ้าเราโกหกตัวเองเราก็เบี่ยงไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็ยกแต่จริงๆมันต้องกางให้สุดแล้วยกอย่างนี้เลยแล้วทีเนี้ยบ่าอาร์มแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยจะเป็นสัมพันธ์กันแล้วถ้าคนทำงานเยอะมันจะติดตึงมากครับมีหน้าตึงไม่ต้องเกร็งครับตึงถ้านวด2ชั่วโมงไม่ออกเหรอเส้นเนี้ยไอ้ผมจับดูไหมครับจริงเหรอจริงเดี๋ยวผมจับก่อนเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยครับเป็นไงครับลอยไปแล้วขออนุญาตพี่หม่ำได้ครับตัวครับเส้นนี้ครับผมนี่เจ็บมากแล้วพี่หม่ำดูนิ้วกลางนั่นมันก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเองเลยทีเนี้ยเดี๋ยวผมทำทั้งสองข้างแล้วก็หัวไหล่เหมือนกันเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเอาเส้นนี้ออกก่อนอันนี้เส้นเนี้ยถ้าเราไปนวดแผนไทยผ่อนคลาย2ชั่วโมงไม่ออกเดี๋ยวผมทำคนนี้ก่อนฟังก่อนคนนี้ก่อนนะเอาออกเลยดูใหม่นะครับดีว่ะเจ็บปล่อยฮึบออกแล้วครับโอ้โหมือมันลื่นแล้วก็ต้องใช้พ่อช่วยรุนแล้วครับนี่ดีไหมบดีครับบดีครับที่มาบอกก็บอกเดี๋ยวโอ้เบาเลยครับดูข้างนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำปล่อยเลยครับปล่อยต้องใช้ผ้าเพราะว่ามือเขาลื่นนี่ครับ1 2ครับผมเบาแล้ว หลังนะอันนี้ค่อยทำหลังปล่อยตัวครับปล่อยตัวครับทำคอนิดนึงครับปล่อยตัวครับก้มเคลียร์ครับปล่อยตัวครับก้มยืนขึ้นครับยังครับยังครับปล่อยผ่อนคลาย1 2นั่งได้พี่มัมดูเมื่อกี้ที่ผมกลางแล้วผมกลางสุดเมื่อกี้แล้วยกเลยครับนี่ครับผมแล้วก็กลางสุดดูพี่หม่ำดูครับเห็นไหมครับข้างไหนสูงกว่ากันข้างขวาอันนี้ผมยกสุดเลยครับนะเมื่อกี้กลางสุดมันบอกว่าได้ของมึงพี่ไหนลองดูสิบอกเดี๋ยวมันหลอกเองนะครับนี่มันหลอกมันกระตุกเองเราลองสิเดี๋ยวผมเทสพี่หม่ำใหม่แต่นิ้วที่พี่การนี่ผมทำไม่ได้นะไม่ใช่อันนี้มันพันธุกรรมดูพี่หม่ำดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ของจริงเลยครับหลังตรงครับพี่หม่ำแล้วยกไม่ขึ้นเห็นไหมครับยกไม่ขึ้นด้านซ้ายผมที่ผมพูดเมื่อกี้ด้านซ้ายหนักกว่าอีกขอเทสก่อนครับนี่ดูของพี่หม่ำล่าสุดล่าสุดเพิ่งหักมาเองได้ทำหนึ่งสามสี่นี่ครับผมทีนี้ที่ผมทำเมื่อกี้เข้าเลยครับออกแล้วครับนี่ได้ดูพี่หม่ำดูเลยดูอีกข้างหนึ่งขออนุญาตครับปล่อยตัวนี่ตึงดูข้างนี้พี่หม่ำดูดูแล้วใช่มันจะนิ่มใช่ครับที่มันแข็งใช่ทีนี้ข้างนี้ยังไม่ได้ทำของเทียครับของเทียเอาออกเลยปล่อยครับ
เข้าแล้วครับเออวัดถูกนิ่มเลยครับอาจารย์พรมนี่นิ่มเลยครับรู้สึกได้นะรู้สึกได้เลยครับผมอันนี้เราปรับที่นี่แผ่นหลังจะปรับอะไรได้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงปล่อยตัวครับพี่หมอมือนิดนึงปล่อยเข้าเลยครับกึศสองกึศแต่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้ขออนุญาตพี่หมันนะครับแค่นี้ก็ได้ครับผมแค่นี้ก็ได้ครับผมทีนี้ยืนขึ้นครับไม่ยังอย่าไปตรงนี้ขออนุญาตทำแค่นี้เองครับปล่อยตัวครับทีนี้วันทูโอ้ยโอ้ยเทสอีกทีหนึ่งปล่อยตัวนั่งได้ครับตรงนี้พี่ขออนุญาตเปิดม่านตานิดหนึ่งพี่หม่ำไม่ใช่อันนี้ตาเนี่ยอยู่นี่ครับเฮ้ยอันนี้ก็คือดึงลดความเครียดเปิดม่านตาให้กว้างขึ้นครั้งนี้ครับโอ้โหกึศอีกอ่ะครับเออนี่จะโล่งเลยตาจะมองชัดขึ้นครับโล่งได้โล่งเลยทีนี้ดูนี่หนึ่งสองสามพี่หม่ำดูนี่เฮ้ยเอ้ยมันติดหูอ่ะดูข้างนี้พี่หม่ำเฮ้ยนี่ดูของพี่มัมโอ้ล่าสุดไม่แต่รู้สึกว่าอันนี้มันแน่นแน่นที่มันจะเบาลงครับอันนี้สองข้างที่เมื่อกี้ที่ยกไปขึ้นนะพี่มัมดูก็มันจะคล่องขึ้นแล้วมันจะเบาขึ้นครับอันนี้เป็นเบสิกครับเบสิกเฉยเฉยนะอันนี้ใช่ครับแล้วมันเป็นชั่วโมงเท่าไหร่หายไปไหนแล้ววะแล้วขาล่ะแล้วขาล่ะทำได้ทั้งหมดเลยครับเอายังไม่ลองขาเลยดูจะลองดูขาที่ตรงไหนก็คอเตียงไงครับผมเดี๋ยวไอแอมลองก่อนมันหงายครับมันหงายนิดนึงถอดจะปาป่ะครับไม่ถอดเบสิกเริ่มแรกเราต้องถ้าเป็นการปรับสมดุลแบบง่ายๆของนิ้วเท้าเราก็ต้องหักนิ้วเท้าให้เป็นแบบนี้ครับโอ้โหห้านิ้วเลยเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้ครับเสียงออกถึงนี่เลย5นิ้วเลยอ่ะเดี๋ยวลองดิมาเลยครับลองเลยครับพี่มัมเอายังครับยังพี่มัมนานถอดทีเอาลองที่เดี๋ยวปูเอาพ่อปูคุมหน่อยเดี๋ยวดูก่อนพี่มัมดูเห็นไหมครับโอ้โหไป5นิ้วเลยเนี่ยเฮ้ยยังอยู่ไอ้เวนมีทีมงานคนนึงพี่มัมเจ็บจริงเหรอใช่ใครนั่นแหละไอ้บิ๊กมาลองดูดิอ๋อนี่เขาเจ็บจริงคุณบิ๊กของเราอุทิศตนเพื่องานจนร่างกายอ่อนล้าไปดูกันว่าครูเดชจะรักษาให้หายได้หรือไม่นี่ผมทำให้ดูเลยพี่มัมดูเนี่ยดูว่าอะไรถ้าคนปวดที่โชลเดอร์หรือปวดว่าอะไรเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยจริงว่าอันนี้เบาๆแต่ข้างนี้โอ๊ยเฮ้ยอันนี้เจ็บจริงครับใช่มั้ยครับอันนี้เจ็บจริงตายได้นะตายได้ทีนี้พอเจ็บมากๆหัวไหล่นี่ยกยากมากนี่ครับผมหัวไหล่นี่พี่หม่ำมาฟังเสียงเดี๋ยวผมให้ดูฟังเสียงจับนี้ครับผมจับนี้ครับแล้วมันจะดึงนี่มีนังกึบกับกึบกับกึบกับใช่ๆเนี่ยคล้ายๆกระดูกมันคล้ายๆมันสีกันนะก็ใช่ครับเดี๋ยวเราทำมือให้เข้ากันเหรอครับแล้วยกไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยเหรอข้างนี้ก็ไม่ต้องนั่นนี่คือเขายกไม่ได้เลยครับเนี่ยยกไม่ได้เลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยยกไม่ได้เลยครับเนี่ยไปข้างหน้าเอาแก๊กไปข้างหลังเอาแก๊กครับผมทุกคนต้องคือห้ามลอกเลียนแบบนะครับเนี่ยเหรอคือเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับผมห้ามนี่ยกไม่ได้จริงครับเนี่ยลองที่ลองยกดูไม่ที่แต่วันนี้เรายกดูเบานะที่ยกไม่ได้จริงเฮ้ยมันสมรรถนะหนักเลยลองยกที่ไม่พี่มามข้านี้เขายกไม่ได้จริงเขายกไม่ได้จริงนะเนี่ยหนักแล้วครับไม่เนี่ยข้านี้ยิ่งยกไม่ได้เลยหนักข้านี้ยกไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมทำเลยเข้าแล้ววัดถูกปล่อยมือปล่อย
อย่ากลิ้งเอาไว้อย่ากลิ้งอย่ากลิ้งปล่อยตัวเอ๊ะดำดำสายลมหมอที่คอไม่ใช่ขี้ใครด้วยอ่ะยืนขึ้นครับดักคนแห้งนั่งมันไม่ไหวก็หยุดสักปีนึงก่อนก็ได้นะหยุดทำงานก่อนเป็นไงอ่ะดีขึ้นไหมอือครั้งนี้เริ่มครั้งนี้เริ่มมีปัญหาเออเขามีปัญหาจริงๆครั้งนี้ทำงานหนักก็ดีพอมาอยู่ที่นี่มันไม่เคยได้พักได้ผ่อนเลยเงินเดือนก็น้อยนิดใช่ป่ะทิ้งปนทิ้งปนลงก่อนที่ร้านที่ครัวไซงามอ่ะจำได้ป่ะไอ้นี่มาเพื่อซีรีส์เขาเลยใช่ไหมซีรีส์เขาเลยนั่นแหละสี่ปีแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ขยับขยื่นอะไรเลยห้าแล้วห้าปีนี้แล้วไปนั่งคุยกันเลยไหมเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วก็อันนี้ต้องทำเพิ่มครับเนี่ยต้องทำเพิ่มสบายตัวเลยนั่งนิ่งเลยอ่ะอาการหนักจริงๆครับคุณบิ๊กติดต่อจองคิวรักษาเพิ่มเติมกับครูเดชได้เลยครับใครที่อยากจะติดต่อครูเดชติดต่อได้ที่TikTok ครูเดชได้เลยครับผมเข้าไปเลยครับหรือว่าเบอร์โทร063-456-2565ครับผมอยากรู้เรื่องนวดอยากรู้เรื่องการอบรมอยากรู้เรื่องการแข่งขันก็ติดต่อผมได้เบอร์นี้ได้เลยเบอร์นี้ได้เลยครับผมใครจะฟังเพลงของทิดแอมฟังได้ที่ไหนเนี่ย ฟังได้ที่ช่อง YouTube บังเอิญมิวสิคครับแต่ถ้าใครอยากจะติดต่อไปเล่นคอนเสิร์ตติดต่อได้ที่ไหนที่เดิมทางช่อง YouTube มันจะมีรายละเอียดบอกเลยโอเคอ่ะขอบคุณทั้ง2ท่านมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผม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 ครับช่วงหน้าความสนุกยังรออยู่รอแป๊บเดียวครับได้ปกได้ป้องพื้นแผ่นดินพระสุธาเสียสละเลือดเนื้อชีวิตแลกแผ่นดินไว้ด้วยกายาเก็บประวัติได้จารึกไว้ให้โจทย์ให้จำให้ตามตาคนรุ่นหลังต้องรักษาไว้ด้วยความรักและศรัทธาต้องแข็งแกร่งร่างกายสะอาดทั้งจิตใจอิสระตั้งความคิดพัฒนาทันสมัยActive กระตือรือร้นนี่ไงดึงดังขึงขังปึงปังว่องไวอาลีเลเบิลเราเชื่อถือได้ทีทีเวิร์กต้องรวมใจพวกเราไปเป็นทีมSOS สวัสดีครับแซมยิ้มกว้างครับ SOS พลังเงียบเฉียบขาดแข็งแกร่งในความสงัดจะลงน้ำเดินดินขึ้นเขาท่องหน้าผาศัตรูใดแม้นก้ำไกลไม่เคยกลัวถึงจะสิ้นชีวาเราพร้อมจะสู้พร้อมจะอดทนเข้มแข็งปกป้องและดูแลวงประชาจนตะวันรับแสงไร้ซึ่งเรี่ยวแรงจนหมดเงาของจันทราอันความตายนั้นมิเคยได้ไว้ว่าดวงชีวันนั้นเรายอมพร้อมกันพลีเหมือนดังพญาแห่งตากสีล้วนแรงฤทธิ์ฝีมือเกรียงไกรฝึกฝนไฟฟ้ามันฝ่าฟาดฟันบากบานตรากตรำตนทะยานไม่หวั่นไหวเอกราชของชาติไทยดำรงไว้ตามชั่วการจะไม่ยอมให้ใครไม่ยั้งไปจะไม่ยอมให้ใครไม่ยั้งยีสารเลือดทุกหยาดแม้กระทั่งชีวิตรับศักดิ์ศรีทิ้งใจของมันจะเน่าหน้าซื่อตรงดังปาณิธานแกล้งกล้าหาญไม่ไหววันขอสัญญาตลอดจนชั่วการเลือดแห่งชายชาติด้านความคิดพัฒนาทันสมัย M-Modernize Active กระตือรือร้นนี่ไงดึงดังขึงขังปึ
ชื่อถือได้ทีทีมเวิร์คต้องรวมใจพวกเราไปเป็นทีมไม่ยอมให้ใครสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่โชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกชื่อโชว์อะไรครับเนี่ยสมาร์ทสมาร์ทซอฟครับสมาร์ทซอฟนะแล้ววงเราคือวงอะไรชื่อวงอะไรสมายอาร์มี่ครับสมายอาร์มี่ใครเป็นคนตั้งเนี่ยสมายอาร์มี่เนี่ยจริงๆแล้วสมายอาร์มี่เนี่ยมีผู้จัดการวงของเราตั้งครับเป็นผู้บังคับกองพันของพวกเราเองครับโอ้บังคับกองพันกองพันเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ลพบุรีครับลพบุรีใช่แล้วครับแล้วเราไปทำอะไรมั่งเนี่ยคือบันเทิงเกี่ยวกับใหพวกทหารด้วยกันหรือว่าทั่วไปเป็นสร้างความบันเทิงเนี่ยจริงๆแล้วต้องขออนุญาตเล่าให้พี่หม่ำฟังนี้ครับซึ่งจริงๆอ่ะวงของพวกเราชื่อวงสมายอาร์มี่ใช่ไหมครับแต่พวกเราอ่ะสังกัดกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาครับซึ่งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาก็เป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยนึงครับที่ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือคนทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่จะรู้จักในพวกเรารบพิเศษป่าหวายลพบุรีครับประมาณนี้ครับก็ผ่านการฝึกการฝึกกันมาเรียบร้อยหมดแล้วดิฝึกทุกอย่างทุกคนครับภารกิจของเรานอกจากที่ไปแสดงดนตรีไปให้ความสุขเนี่ยคือก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่พวกเราอยู่ตามแนวชายแดนครับแผนป้องกันชายแดนแผนป้องกันประเทศอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่วนใหญ่ที่อยู่ในเนี่ยครับไปทํางานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วไปมาแล้วใช่ครับนี่คือถือว่าเราเป็นหัวหน้ามั้ยในวงเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อนับครับนับเท่าไหร่อะไรมาเท่าไหร่นับ1 2 3 4ครับผมชื่อนับเลยครับมียศมั้ยชื่อมีครับตอนนี้ก็ผมเป็นจ่าสิบเอกอยู่เป็นว่าที่ผู้หมวดครับกําลังจะติดดาวอันนี้เอาง่ายๆแล้วกันนะชื่ออันนี้ชื่อนับนะครับอันนี้แซมยิ้มกว้างครับอะไรนะแซมยิ้มกว้างครับแซมยิ้มกว้างชื่อเป้ครับเป้สมัยอาร์มี่ครับเจมฮาพการครับอะไรนะเจมฮาพการครับโอ้ฮาอย่างเดียวเลยอย่างเดียวครับโอ้ยน่ากลัวมากถ้างั้นแล้วฝั่งนี้ล่ะก่อนสมายอาร์มี่ครับนู่นยิงในผมทำไมล่ะครับคุณพงสมายอาร์มี่ครับนี่ฝ่ายสมายอาร์มี่ค่ะแล้วเป็นเมียใครไม่ในวงเนี่ยไม่มีนะครับผมลีโอสมายอาร์มี่ครับชื่ออะไรนะลีโอครับลีโออันนี้ฝ่ายนะฝ่ายครับฝ่ายนะใจเย็นเดี๋ยวก็ไปด้วยกันได้นะนี่แหละแนนนี่สมายอาร์มี่ค่ะอะไรนะแนนนี่สมายอาร์มี่ค่ะนกสมายอาร์มี่ค่ะซิมสมายอาร์มี่ค่ะผมเอสสมายอาร์มี่ครับเอสนะครับครับผมคงสมายอาร์มี่ครับคงอะไรนะคงสมายอาร์มี่ครับคงนะจันคงจันคงครับผมโบโบสมายอาร์มี่ครับโบโบครับผมสวัสดีครับผมตะสมายอาร์มี่ครับจุดเริ่มต้นของวงครับนับเริ่มจากอะไรใครเป็นคนลิเริ่มใครเป็นคนคือเดิมทีแล้วนะครับต้องเล่าให้ฟังว่าหน่วยเราเนี่ยอย่างที่พวกเราชื่อหน่วยครับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาเนี่ยซึ่งจริงแล้วน่ะสงครามจิตวิทยาเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตแต่ณปัจจุบันมันปรับเปลี่ยนรูปแบบครับณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้สงครามจิตวิทยาแล้วเราก็เลยมีหน้าที่ที่มอบความสุขมอบรอยยิ้มอย่างชื่อวงของพวกเราก็บอกอยู่แล้วยิ้มสมายยิ้มอาร์มี่คือกองทัพพวกเราคือกองทัพที่จะไปมอบรอยยิ้มให้กับพี่น้องกองทัพแห่งรอยยิ้มใช่ครับใครเล่นอะไรมั่งเนี่ยใครเล่นอะไรมั่งเนี่ยครับข้างหน้าก็จะเป็นคนร้องนำครับส่วนเจมก็จะเล่นแดนเซอร์ครับเล่นตลกเล่นตลกเล่นตลกถ้าเล่นแดนเซอร์ก็ไปคุยกับโน้ตฉันยิ้มก็แล้วกันเขาถนัดก็อันนี้แล้วเอาสายอันนี้สายฮาสายฮาก็จะถนัดทางไปทางอีสานครับก็คือเพราะว่าถ้าขึ้นสายเหนือกลัวไปซ้ำกับพี่ที่เชียงรายครับโอ้ดูความสุขท้าไปนิดนึงมีสะดุ้งด้วยแล้วกองทัพไม่ว่าหรอผู้บังคับบัญชาเขาไม่ว่าเลยว่าไม่ว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วอ่ะภารกิจของพวกเราเนี่ยถ้าถึงเวลาฝึก
พวกเราก็ฝึกครับใส่ชุดทหารเข้มแข็งทำทุกอย่างในที่ทหารทั่วไปทำได้แต่อีกภารกิจนึงที่เพิ่มเติมที่ที่หน่วยนี้พิเศษกว่าหน่วยอื่นคือสามารถที่จะเป็นนักแสดงเป็นนักดนตรีเป็นแดนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยมีแค่ส่วนนึงครับเวลาเราเดินสายอันคือจังมอลล้ำไหมครับครับพี่หม่ำครับผู้ภาษาไทยดีกว่าผมฟังแจ็คเฟ่งรู้เลยเหมือนวงดนตรีหมอลำอีสานเดินไปที่ไหนเดินสายที่ไหนบ่อยมันก็ไปเรื่อยๆไงไปเล่นไปทุกที่ทุกอย่างนั่นแหละแมนครับมีคนจ้างหรือว่าเขาไปเองส่วนใหญ่ไม่ได้จ้างนั้นคันเพื่อนไปเอาเข่าให้กินกับไปไปแล้วครับผมเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นงานของกองทัพที่ไหนบ่ไปช่วยนั่นช่วยนี่ครับผมก็คือพร้อมที่จะไปช่วยไปมอบรอยยิ้มมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนต้องไปเขาเป็นผู้ใหญ่ช่างมากครับไปกระซอมบ่อซองครับบ่อซองครับมีแต่ซองไปคือเก่าครับบ่อครับตลกมีกี่คนนะชื่อยังก่อนชื่อยังชื่อเจมครับเจมครับเลนจะค้นเลนจะค้นถ่าถ่าครับกับอาจารย์คงนี่แหละครับเอามาลองเอามาที่คงเอามาดิเอาลองโชว์ดิอาจารย์เอาของเสริมเนี่ยป่ะครับเอามาเออเอานักการเรียนเรียบร้อยครับผมก็กล้องไหนครับจับอยู่กล้องไหนเบิ้งด้วยเลนซ้ายไปรถเลนซ้ายไปเลนซ้ายไปรถกล้องไหนก็ซ้ายไปรถเห็นห้อยพระมาเนี่ยครับเขาเรียกว่าพระองค์ใหญ่ขนาดนี้มีพุทธคุณอะไรบ้างโอ้พุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่ล่าสุดเซียนใหญ่ในเมืองไทยนี่ตามมาซื้อแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ที่อะไรพี่เอ็มหัดเทพถูกต้องลืมมุกตัวเองบอยท่าพระจันทร์บอยท่าพระจันทร์มีการตื่นอะไรโชคครับครับผมถึงไหนแล้วบอยท่าพระจันทร์พี่เอ็มหัดเทพเอ็มหัดเทพบอยท่าพระจันทร์ครับของสุพรรณอ่ะฮะสามท่านนี่เลยครับจะมาซื้อให้ราคาผม 400,000 400,000 แต่เขามีเงื่อนไขครับบอกขอส่องเนื้อดูหน่อยถ้าเนื้อผ่านเอาตังค์ไปเลยแล้วก็จะเอาผ้าไปเลยครับผมเลยตัดสินใจให้ดูเนื้อพอส่องเนื้อได้ประมาณ3นาทีผมถามพี่เป็นไงเนื้อพระผ่านมั้ยทำหน้ายึกยักยึกยักไม่มั่นใจฮะดิไม่มั่นใจตัดสินใจแบบลูกผู้ชายเลยยำเนื้อพายครับดูคนละเนื้อจานที่หลังเข้าไปแล้วเลยที่หลังเข้าไปแล้วก็ไปเลยจานเดี๋ยวเออก็เข้าไปก็ตัวไปเลยไปย่านน้ำหม่ำฮะโอ้ไม่เป็นไรไปเลยเป็นคนละคณะกันมัดไม้กองติดขาผมได้ไหมฮะเออไปย่านเออเออต่อไปถ้าปั๊บไม่มาเลยนะมาเลยมาเลยต่ออย่าลืมนะเอาคำขวนบางๆพอเออนิดเดียวพอเราพูดได้เหรออ้าวพอได้ดิตลกมันต้องชายเมียงชายเมียงเชียงใหม่ฮะชายเลี้ยงเชียงรายเอาลืมเชียงรายบ้านใครอ่ะบ้านเมียน้อยพี่หม่ำเฮ้ยเที่ยวหว่าเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วพุทธคุณพุทธคุณของพระองค์นี้ครับพุทธคุณยังไงครับองค์นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพุทธคุณนี่แค้วคลาดปลอดภัยล่าสุดไปงานทอดกฐินที่พระป่าพระป่านี่เก็บเอาพี่จดนี่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ทอดพระป่าที่วัดเออทอดพระป่าที่วัดที่เชียงรายครับครับผมแต่เราจะไม่ซ้ำแผนนั้นนะครับผมเดินทางกันไปบนรถทัวร์50คนนะพอไปถึงห้าพี่วันนั้นบรรยากาศไม่ค่อยดีฝนตกถนนลื่นครับรถทัวร์เข้าโค้ง50คนตายหมดยกเว้นผมเฮ้ยรอดพระพ่อองค์นี้นะใช่ครับพระพ่อองค์นี้ลืมไว้ที่บ้านไม่ได้ไปกับเขาโอ้ยดูที่หาเชือกรองเท้าขาดเลยเดี๋ยวก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะเออแล้วมีครอบมีครัวกันยังไงเนี่ยผู้หญิงทหารผู้หญิงเนี่ยมีครอบครัวยังแล้วเขาจะไม่หึงมาอย่างนี้มาเที่ยวอย่างนี้เขาแฟนเขาหึงไหมแฟนเป็นทหารด้วยไหมเป็นค่ะอยู่ค่ายเดียวกันป่ะอยู่ค่ายอยู่ในนี้ป่ะไม่ค่ะอยู่คนละหน่วยอยู่คนละกลุ่มค่ะเอาอยู่อันนั้นแล้วทำไมมาอย่างนี้เขาไม่หึงคือเขารู้งานเรารู้ภารกิจแล้วค่ะว่าบ้านเราต้องไปทำงานอย่างนี้นะคะโอ้ก็โทรหาวิดีโอคอลกันบ่อยค่ะกี่ปีแล้วนะอาร์มี่เนี่ยเราสมัยอาร์มี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่มาเป็นสมัยอาร์มี่อ่ะพวกเราจะเป็นวงเล็กครับซึ่งมีประมาณ30คนก็จะภารกิจของเราก็จะเล่นตามแนวชายแดนเลยติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปคอยเยี่ยมเยียนพี่น้องตามแนวชายแดนที่เขาไม่ค่อยได้มีคอนเสิร์ตไม่ค่อยมีวงดนตรีอะไรแบบนี้ดูก็ไปเหมือนไปทำให้คนบันเทิงครับแต่มีรอยยิ้มครับจริงๆแล้วเรามารวมกันเป็นวงใหญ่เนี่ยได้ประมาณแค่ 3-4 เดือนนึงครับกี่คนเป็นร้อยไหม80คนครับเดี๋ยวรายการที่ออกไปก็มีงานเข้าเลยเนี่ยอันนี้ก็วงแตกอมตังกันได้น้อยได้มากได้หากว่านี่เยอะกว่าไม่เป็นไรแล้วเวลาไปตามชายแดนนี่เราต้องพกปืนไปด้วยไหมพักสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับกลับเข้าสู่ซุปเปอร์มัมไปหากันต่อกับวงสมายอาร์มี่กันเลยครับ
แล้วเวลาไปตามชายแดนนี่เราต้องพกปืนไปด้วยไหมจริงๆแล้วก็มีแต่ว่าพวกเราเอาไปเป็นประกอบการแสดงครับเฉยๆครับประกอบการแสดงครับเผื่อมีวัยรุ่นแซวก็ยิงไม่ยิงครับเหรอครับไม่มีใครแซวหรอกนะมันรู้ว่ามันเป็นทหารอยู่แล้วอ่ะครับไอ้แล้วที่มันอยู่ในคลิปอ่ะไอ้อะไรนะที่ไปเล่นที่สยามอ่ะมันคืองานอะไรอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นงานของกองทัพบกนะครับมีเอาหลายๆวงที่ของกองทัพบกไปเล่นมีวงจากโรงเรียนใน10ทหารบกมีวงจากดุริยางค์ทหารบกแล้วก็มีวงของพวกเราสมายอาร์มี่ซึ่งตอนนั้นครับในกระแสโซเชียลเนี่ยมีการแบบมีการพูดถึงวงของเราถึงขนาดที่ว่าเป็นทหารปลอมกองทัพบกจ้างนักเต้นจากข้างนอกมาใส่ชุดทหารไปเต้นที่สยามบอกเขาเลย บอกเลยว่าของจริงเป็นทหารจริงนะครับทหารจริงครับทุกคนครับก็ส่วนการแสดงเนี่ยก็จะมีอย่างเป้ครับครูเป้ก่อนที่จะมาเป็นทหารก็เป็นครูสอนเต้นจากสถาบันชื่อดังเลยครับก็เลยนำน้องๆฝึกซ้อมเต้นแล้วก็ไปโชว์ที่สยามสแควร์ครับวันนั้นจำได้ไหมเพลงที่พิชโชที่สยามจำได้ไหมมีใครบ้างที่เต้นวันนั้นมีใครบ้างขอโชว์เลยชื่อเพลงอะไรอ่ะมุมเมครับมุมเมอะไรนะมุมเมครับมุมเมแล้วมันมีชาวไหมมาออกบางนอกก่อนบางนอกก่อนเลยครับบางนอกก่อนเลยโอ้โหโคตรเท่เลยยังเดี๋ยวขยับห่างจากพี่มัมนิดนึงแต่พี่มัมไม่ชอบทางสงขลาชอบทางเชียงรายอยู่แล้วชอบทางเนื้อชอบทางเนื้อตั้งใจมัมไม่เละเลยชอบคนเก่าๆนังเหรอนอนเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมเรียกพี่มัมดูเฉยๆครับอะไรนะครับผมเรียกพี่มัมดูครับแม่อยากดูเองแล้วไม่เรียกส่วนร่วมด้วยเนี่ยใครผ่านมาผ่านไปเต้นที่สยามเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อดิว่าเป็นทหารว่าเต้นอย่างนี้เต้นเหมือนมืออาชีพเลยอ่ะแล้วคนร้องก็ร้องเป๊ะขนาดนี้มันเป๊ะจนไม่เห็นปากอ่ะต้องปิดไว้โอ้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยโอเคครับเอาตบมือให้ครับจริงๆแล้วพอดีพวกเรามีของมาฝากพี่หม่ำด้วยครับมาที่เวิร์กพอยท์ทั้งทีครับเป็นสังฆทานใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากชมรมแม่บ้านของพวกเราเองครับของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาครับโอ้เชิญครับก็เป็นไข่ทหารจากลพบุรีครับโอ้แล้วไข่ครับไข่เค็มครับโอ้ถ้ามาทางนี้ผมไปซื้อเองไม่ดีกว่าเหรอครับอันนี้คือไข่เค็มสูตรพิเศษเค็มน้อยอร่อยมากครับไข่เค็มพันปจวครับไม่ต้องอยู่นั่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับโอ้ยซื้อเองดีกว่ามั้งนี่มี6ลูกอะไรนะถูกไปขอของเขาก็มาให้เท่านี้เองจะมาขออีกปัดโทรเอาไม่ได้แค่ลูกเดียว
มีอีกครับอยู่หลังกล้องเอามา1รถ10ล้อครับโอ้โหเยอะไปเยอะไปเอาเท่านี้แหละขอบคุณมากครับโอเคใครจะเข้าไปดูเราได้เนี่ยดูได้ที่ไหนนะก็มีหลายแพลตฟอร์มครับส่วนใหญ่พวกเราก็จะมีผู้ติดตามทางโซเชียลเยอะอย่างช่อง TikTok ครับติดตามได้ที่ช่อง TikTok ยิ้มกว้างครับยิ้มกว้างเลยครับเออก็เข้าไปดูได้เลยครับแล้วก็เพจ Facebook ครับSmile Army ตรงตัวเลยแล้วก็เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาครับนี่แล้วคนที่คุมมันก็คือหัวหน้าเราอีกทีนึงใช่มั้ยครับผู้พันเป็นผู้บังคับกองร้อยครับผู้บังคับกองร้อยเมื่อกี้ก็ได้สนุกกันแล้วแต่ก่อนจากต้องมีสนุกอีกหนึ่งชุดครับชื่อชุดอะไรทหารมีไว้ทำไมครับก็นั่นเพลงครับชื่อเพลงครับพี่หมับชื่อเพลงชื่ออะไรนะชื่อเพลงทหารมีไว้ทำไมครับก็นั่นน่ะสิก็คือชื่ออันนี้เลยครับเอาละทีนี้ก็เป็นแบบฮาแบบสไตล์ของเราสมัยอาร์มี่ครับใส่กันได้เลยเต็มที่เลยไปแล้วนะใส่กันเลยนะครับอ้าวนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับนิ้วมึงนิ้วค่อยไม่เหมือนเคารพไปเอาเต็มที่เลยสบายเต็มที่เลยครับไปอ้าวมาหลายคนสงสัยทหารมีไว้ทำไมเรามาหาคำตอบในเพลงนี้กันครับ1 2 3ชายชาตรีมาต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยระดับไว้อยู่ที่อ้าม Royal Thai Army World So Proud World So Proud Army World So Proud ชายชาตรีนั้นต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยระดับไว้อยู่ที่อ้าม Royal Thai Army World So Proudสังคมต้องตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของททหารยังจะเป็นหรือไม่ในที่ปฏิปไตยของแดนสยามเรื่องราวนั้นมีมากมายหลากหลายปัญหาที่พอจะถามกระแสสังคมมันหลั่งมาไหลแทบสิ้นกำลังหมดแรงจะหามมีเอาไว้ทำไมคือสิ่งที่ถูกตั้งเป็นประเด็นความคิดเห็นนั้นต้องกระเด็นทหารที่ดีก็โดนขอเคลมสิ่งที่เคยได้ทำมีอันต้องหลุดกระเด็นภาพลักษณ์มันแตกกระสานกระเซ็นยังมาขอที่แจงเป็นเพลงเหนือจนใต้ตามตะเข็บชายแดนอยู่นอกเขตของไลน์แมนแต่ขอดูแลแบบตายแทนยังทนไหวสู้เข้าไปด้วยกายแรงหมดแล้วใช้แรงใจแทนจะทำเพื่อชาติไม่ขางแกร่งกำราบศัตรูไม่ให้เข้ามากล้ำกลายปะปามขอจะก่อสู้กับภัยโจรร้ายจะปุ่มแก๊งขายาที่เข้ามาบ่อนทำลายเราจะปกป้องและเสียสละจนถึงเลือดจนสุดท้ายขอให้เชื่อมั่นนะครับว่ากองทัพบกพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชนทุกคนครับชายชาตรีมันต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อาร์ม Royal Thai Army World So Proud World So Proud Army World So Proud ชายชาตรีมันต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อาร์ม Royal Thai Army World So Proud World So Proud Army World So Proudยามเมื่อได้ที่บ้านเมืองนั้นสงบแต่เจอภัยจากธรรมชาติที่ทำให้เราต้องยอมสยบทอทหารมันเท่าทุกภัยที่ประสบให้การช่วยเหลือตั้งแต่ต้นไปจนกว่าภัยนั้นจะจบรบเราไม่ท้อวินัยไม่ย่อหย่อนยึดมั่นในเอกราชประชาชนต้องมาก่อนความไม่เรียบร้อยเราจะสอดส่องประเทศไทยอยู่ยังยืนยันเหมือนกันก่อนแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นว่ามีเราอยู่ตรงนี้แต่จะขอทำดีทุกขณะและทุกที่ปกป้องโปรยภัยคุ้มครองจากตรงนี้ปิดทองที่หลังพาด้วยภาระและหน้าที่สุดท้ายนี้มีเรื่องวันขอก่อนจะจากไม่รบกวนเกินไปไม่ทำให้คุณนั้นลำบากเรื่องบังคับให้ใครมารักเราคงมีบังอาจแต่เราจะรักคุณต่อไปจนกว่าตัวเรานั้นตายจากเยี่ยมชายชาตรีมาต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อ้าม Royal Thai Army World So Proud World So Proud Army World So Proud ชายชาตรีมาต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารไทยประดับไว้อยู่ที่อ้าม Royal Thai Army World So Proud World So Proud Army World So Proudสัปดาห์หน้าพบกับเอ็มสัตตพลและวงทรงไทยที่ร้องไปเพลงอะไรพิสูจน์แล้วว่ามีจริงครับเพลงนี้เพราะนะกี่วิวกี่ล้านวิวแล้วเนี่ยประมาณ20แล้ว20วิวตอนนี้ทิมปอด
ก็อยู่ค่ายจริงๆเนี่ยเรามาอยู่ค่ายเดียวกันกับน้องๆวงสงไทยตรงนี้ครับวงนี้ไม่ได้วงไม่ใช่วงเดียวกันเหรอไม่ใช่ครับอันนี้วงแล้วมาด้วยกันทำไมอ่ะมุกเล่นเป็นไรค่ะมุกเล่นเป็นหมอเมย์ค่ะก็จะเป็นหมอจบใหม่ค่ะแล้วยุคพลอยลูกยุคพลอยของหนูจะเป็นโลกอนาคตแต่ว่าหนูก็ไม่รู้จะอธิบายตัวละครไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่มันแบบต่อด้วยมดรังสีมันเพราะเป็นคนที่ชอบพี่แอลเพลงเก่าๆใช่ครับพี่ก็ชอบเพลงนี้มากแต่ไม่มีใครมาร้องสักคนเลยก็มีแถวหลัง